Leadership skills can be developed, and especially when you start very young, it means that we are developing and we are involved in developing future leaders that are going to have a very, very positive impact on the community, on the people around them. So I think we are sowing the seeds here for excellent future leaders to grow out of this local community here. Well, I was not good in science, I was not good in any languages, but when I started studying finance, I found I really loved it. Just two things. One, find your passion, and two, be nice to people. That's really important for you to be successful. ผมใช้เวลาจนถึงอายุ20ปีในการที่จะเรียนทุกอย่างเกี่ยวกับรถก็มุ่งมั่นว่าเราต้องทำงานที่บริษัทรถยนต์ก็ต้องทำทุกอย่างให้มันเดินมาถึงจุดนั้นได้นะครับผมมีอยู่2อย่างหลักๆที่อยากให้น้องๆทุกคนค่อยๆคิดแล้วก็ค่อยๆทบทวนว่าเราได้ทำอย่างนั้นไหมอันแรกก็คือให้ความสนใจมันแล้วก็อยู่กับมันอย่างตั้งใจแล้วก็อันที่2ก็คือทำยังไงก็ได้ให้เรามีพันธมิตรหรือมีคนที่รักในสิ่งเดียวกับเราบรรยากาศในวันนี้ต้องบอกว่าผมไม่คิดว่ามันจะสนุกนี้นะครับน้องๆให้ความสำคัญกับกรรมการมากแล้วก็พี่ๆเองก็ทำทุกอย่างให้เป็นกิจกรรมที่สบายๆแล้วก็ทำให้ทุกคนเข้าใจว่าสเต็มเนี่ยจะช่วยให้ชีวิตของแต่ละคนดีขึ้นเลยนะครับชอบที่สุดก็คือวาดแนววาดรูปแนวคิดตัวเองค่ะที่ออกแบบรถในอนาคตประทับใจตรงที่ว่าเพียงแค่เราหาสิ่งที่เราชอบได้เราก็สามารถทำให้ประสบความสำเร็จได้ครับยอมรับเลยค่ะว่าผู้บริหารนี่เก่งมากนะคะแล้วก็ชอบตรงที่บอกว่าเราจะทำอะไรเราก็ต้องทำในสิ่งที่เรารักแล้วทำที่สุดนะคะแล้วเราก็จะประสบความสำเร็จประทับใจตรงที่คิดค้นออกแบบเครื่องยนต์ถ้าเป็นโครงการที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นการพัฒนานักเรียนในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเรื่องการมีวินัยความมุ่งมั่นในการทำงานนะครับก็คิดว่านักเรียนที่มารับการอบรมในโครงการนี้นะครับจะได้นำไปประยุกต์ใช้ในที่โรงเรียนต่อไปนะครับ So this program is designed to help teach students in Thailand youth leadership development and we're operating at 10 schools at the moment 1200 students upcountry and 200 students right here in the backyard of our manufacturing operations and the goal is to help these students understand thatLeadership creates opportunities for them to succeed going forward, and it also enables them to contribute more greatly to the Thai society and to the Thai economy.